โรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ถูกใช้เลือกเป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้มาสมัครเยอะสุดของจังหวัดสงขลาครับบรรยากาศณสถานที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้สมัครเยอะสุดของจังหวัดมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น263คนถูกตัดสิทธิ์เพราะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม7คนคงเหลือ256คนใน20สาขาอาชีพสาขาที่มีผู้สมัครเยอะสุดคือสาขาที่15ผู้สูงอายุและผู้พิการมีทั้งหมด51คนและมีกลุ่มสาขาอาชีพที่มาสมัครไม่ถึง5คนคือกลุ่ม10 3คนกลุ่ม11ซึ่งจะเลือกแต่ละกลุ่มเหลือกลุ่มละ5คนได้ในช่วงเช้าส่วนจะไขว้เลือกตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอจะได้3คนในช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องรอกันช่วงบ่ายครับว่านัก20สาขาอาชีพจะเลือก3คนที่เป็นตัวแทนของอำเภอหาดใหญ่ได้แล้วจะไปเลือกต่อกันในวันที่16มิถุนายนของจังหวัดสงขลาอีกครั้งและนี่คือบรรยากาศการรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ